สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยดมครับโอเคอยู่ที่ไหนอ่ะมาจากจังหวัดอะไรจ๊ะอยู่ปทุมครับอยู่ลำลูกกามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังจ๊ะเป็นเรื่องของที่บ้านครับเกิดขึ้นกับที่บ้านโดยตรงเลยคุณตาของผมเองครับแต่ว่าตอนนี้คุณตาเสียชีวิตไปแล้วปีนี้รู้สึกว่าจะครบเข้าปีที่13พอดีฮะตอนที่คุณตาเสียเนี่ยอายุ77พอดีครับย้อนไปก่อนหน้านั้นนิดนึงก็คือตาผมมาคือเขาตาบอดนะครับทั้ง2ข้างเลยตั้งแต่ประมาณ50 60แล้วก็คือบอดมา10กว่าปีแล้วเพราะว่าเป็นจำได้ว่าเป็นเหมือนต้อหินอะไรครับรักษาไม่ได้อะไรเงี้ยก่อนที่คุณตาเสียก็คือเหมือนว่าหมดแรงนอนเฉยๆอะไรเงี้ยครับ okay. แล้วก็เอาไปที่โรงพยาบาลเหมือนว่าตอนนั้นคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเกือบเดือนเหมือนกันแล้วคือเขายังไม่ไปยังไม่เสียอะไรเงี้ยก็เลยเอากลับมาพักฟื้นที่บ้านพอกลับมาที่บ้านมันก็เลยเหมือนเกิดเรื่องแปลกอย่างที่บอกว่าคุณตาเนี่ยนอนติดเตียงมาประมาณ3เดือนแล้วแล้วคือพอไปหาหมอก็ไม่หายพอกลับมาได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์เงี้ยครับนอนไม่รู้สึกไม่หือไม่อืออะไรเงี้ยแต่ว่าสามารถกินนมได้แล้วก็ต้มคำอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่กินแล้วร่างกายไม่รับ okay. อะไรเงี้ยผมจำได้ว่าน่าจะกลับมาจากโรงพยาบาลได้ประมาณ 4-5 วันกลางวันเนี่ยก็คือนอนไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะผัดเวรกันแม่มั่งผมมั่งน้ามั่งอะไรเงี้ยคืนแรกที่ตกใจก็คืออยู่ดีก็คือร้องโหยหวนขึ้นมาหิวกูหิวคือออกมาเป็นคำพูดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับออกมาเป็นคำพูดเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้สองสามเดือนอ่ะก็คือแทบจะแบบไม่มีเสียงพูดแล้วกันหลานๆอะไรเงี้ยเสียงตาผมจะเป็นแบบโอ้ยโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้ยินเฉพาะตอนกลางคืนหลังสามทุ่มไปแล้วใช่ครับกลางวันคือนอนเงียบไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยคือแบบว่าจะเอาน้ำแบบไปป้อนอะไรเงี้ยก็คือแบบบางวันก็บางทีก็กินบางทีก็ไหลออกข้างปากอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบหันหน้ามองกันแต่คือไม่มีใครคิดอะไรเพราะเออแบบอาจจะเป็นแบบเหมือนว่าช่วงสุดท้ายที่แบบมีแรงฮึดขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยตะแบบอย่างวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยฮะก็เอาแบบนมไปป้อนกันอะไรเงี้ยสองวันสามวันแต่คือกลางวันเนี่ยก็คือนอนไม่หือไม่อือตอนคืนเนี่ยก็จะบ่นว่าหิวจากตอนแรกเนี่ยที่กินได้แต่นมก็เริ่มกินเป็นข้าวได้เฮ้ยยังใช่ครับจากที่กินไม่ได้ไงนะเออแล้วกินเฉพาะตอนคืนด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วกลางคืนเนี่ยประมาณกี่โมงเวลาที่เขาจะกินอ่ะสามทุ่มเป็นต้นไปครับพี่จะเริ่มแบบเริ่มดุกดิกที่เตียงโอ้ยเริ่มรู้สึกตัวเริ่มมีแรงเริ่มพูดได้แสดงว่าตั้งแต่เช้าไอ้ช่วงเช้าๆที่เราใช้ชีวิตกันเนี่ยเขาจะไม่กินอะไรเลยถูกต้องไหมไม่กินอะไรเลยครับนอนอย่างเดียวนอนหลับตาด้วยอย่างที่แปลกที่สุดอะพี่คือขอกินแกงส้มโอ้ขอกินอะไรครับแกงส้มตอนห้าทุ่มพี่นาก็เอาไปป้อนให้เขากินกับข้าวก็คือกินหมดตัวนั้นกินข้าวหมดชามเลยแล้วทุกคนก็มองกันแบบเฮ้ยมันยังไงมันแปลกแล้วคือคุณตาบอดใช่ไหมครับคือมองไม่เห็นมาเป็น10ปีแล้วแต่ผมจะสังเกตกันแต่น้าผมผู้หญิงคนได้ว่าทุกครั้งที่เวลาผมเข้าไปแล้วก็คือจะเดินออกมาจากมุ้งอย่างเงี้ยครับคือเขาจะมองตามแบบตาเหลือกอ่ะคือเหลือกตามองตามอย่างนั้นเหรอใช่ครับคือแบบเหลือกตามองเหมือนคนที่มองเห็นทั้งที่เขามองไม่เห็นมาเป็น10ปีแล้วโอ้ยเวลาที่จะไปเปลี่ยนเป็นสายน้ำเกลือที่หัวเตียงเลยครับผมไปขึ้นไปที่หัวเตียงใช่ไหมแต่คือตาเขาอะมองแบบเหลือกกลับมามองหน้าผมอะผมแบบเฮ้ยแบบตากูตาบอดนะทำไมถึงแบบมีปฏิกิริยาแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มคุยกับที่บ้านผมว่าแปลกๆแล้วอะไรเงี้ยคืนนึงที่แบบผัดกันเฝ้าอะไรเงี้ยนะตุ้มเตียงไม่ได้นอนกันหรอกอะไรเงี้ยที่บอกว่าลุกไม่ได้นอนติดเตียงอยู่ดีตาคือแบบเด้งขึ้นมาจากเตียงนั่งได้โอ้ใช่แล้วป่วยอ่ะนะคือลุกไม่ได้มาตั้งนั่นแหละ3-4เดือนอย่างที่ผมบอกอยู่ดีก็คือแบบเด้งขึ้นมาจากเตียงแล้วก็แบบหิวกูจะกินอะไรอย่างเงี้ยพอตอนกลางวันอะไรเงี้ยอีกวันนึงหลังจากวันนั้นน่ะก็คือจําได้ว่าน้าผู้ชายมาคุยว่าจะลองไปหาแบบว่าใส่ติ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมาแขวนพ่อมั้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลางวันก็คือเงียบเหมือนเดิมครับแต่กลางคืนอ่ะมันยิ่งกว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาครับทั้งที่คล้องใส่เสร็จแล้วเหรอใช่ครับคือแบบว่าโวยวายแบบขย่มเตียงอ่ะพี่แบบสองแขนที่ไม่มีแรงอ่ะก็คือเขย่าโอ๊ยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแรงกว่าเดิมในรอบเดือนที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงกันล่ะคราวเนี้ยผ่านมาอีก2-3วันอะไรเงี้ยน้าผู้ชายคนเดิมก็คือผมไม่รู้ว่าเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะแต่คล้ายๆแบบว่าเขาเรียกกันว่าแบบอาจารย์อะไรเงี้ยฮะที่แบบไม่เชิงว่าเปิดสำนักแต่คือในหมู่บ้านเป็นคนที่แบบว่าเวลาจะแบบคนเขาเคารพนับถืออะไรเงี้ยใช่พอพามาแล้วอ่ะก็คือคนแก่คนนั้นก็บอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่ไม่ดีเพราะว่า
บ้านของผมอะบ้านเลขที่13แล้วเหมือนเป็นตรงที่รวมพลังงานแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอเกิดแบบมีใครแบบป่วยหรือกระสอบกระแสขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเหมือนมีบางอย่างเข้ามาแฝงอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอคืนวันนั้นอะตาผมเนี่ยเรียกผมเข้าไปก็เอาน้ำให้กินอะไรให้กินตาเนี่ยคือมองแบบถล่มอยู่ตลอดเวลามองที่ตัวผมอะไรเงี้ยเหมือนว่าความเป็นเด็กก็ถามว่าเป็นใครแบบมาอยู่ในตาผมทำไมอะไรเงี้ยซึ่งตาของผมจริงๆอ่ะชื่อตาพลอยแล้วสิ่งที่เขาตอบกลับมาคือกูก็ชื่อพลอยกูรอมานานแล้วเขาตอบกลับมาแบบนี้ไม่มีใครทำอะไรให้กูกินเลยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็อาจจะเป็นเจ้าที่เก่าไม่รู้หรืออาจจะเป็นสัมภเวสที่อยู่แถวนั้นนั่นแหละฮะเพราะว่าคืออันเนี้ยพอผมถามแล้วก็ไม่รู้นะว่าคนที่ตอบกลับมาว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบมาคุยกับน้าคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยพอมาคุยกับน้ากับแม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยตาเคยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนะหลังบ้านเรามันเป็นบึงน้ำมีเรือเคยแบบว่ามาคว่ำแล้วก็มีคนตายสมัยที่ตายยังเด็กๆอยู่ก็คือหลังบ้านของผมเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยบ้านของผมแล้วก็ของตาเนี่ยรื้อออกแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยเพราะแบบอ๋ออยู่ไม่อยากอยู่หลังจากที่เผาตาไปอะไรเงี้ยครับก็คือพอมันผ่านมาสักเดือนกว่าสองเดือนแล้วอะไรเงี้ยเห็นว่าแบบไม่ดีขึ้นแล้วหงอยหวนทุกวันเลยสรุปไปเอาพระอาจารย์นะครับที่เป็นเจ้าอาวาสแถวนั้นนะมาผมน้ำมนต์นู่นนี่นั่นซึ่งพอพระอะมาถึงที่เตียงผมที่เตียงของตาอะไรเงี้ยก็คือหันมาคุยกับหลานลูกว่าจะให้ทำไหมถ้าทำอ่ะคือไม่เกิน3วันน่ะก็คือร่างเนี้ยก็คือตายนะหลังจากนั้นน่ะก็คือตอบตกลงว่าน้าผมผู้หญิงอ่ะเป็นคนลูกคนโตเงี้ยก็ตอบลงว่าทำเจ้าค่ะเหมือนพรมน้ำมนต์รอบบ้านแล้วก็เอาสายสินน่ะครับพันรอบบ้านแล้วก็คือสวดอะไรสวดถอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถอนสวดถอนก็คือสวดถอนสัมภเวสีทั้งหมดที่มีอยู่หรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในบ้านทั้งหมดเนี่ยให้ออกไปแล้วเขาก็จะมีกระทงเอาไปวางไว้ที่ทางสามแพ่งแล้วก็ห้ามมองด้วยหันกลับมาใช่ไหมกระทงอ่ะไปวางไว้ตรงหลังบ้านตรงที่เคยบอกว่าเป็นบึงเก่าอะครับแล้วก็เป็นทางสามแพ่งใช่เลยเป็นแบบกระทงน้าคนโตเป็นคนเอาไปวางแล้วหลังจากนั้นดีขึ้นไหมครับที่บ้านหลังจากนั้นไม่ผมจำไม่ได้ว่าวันหรือสองวันก็คือตาเสียหลายคนบอกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรของตาของน้องพอตาตายก็คือตอนนั้นนะผมจำได้ว่ายังไม่ทันจะเอาลงศพเลยอะลาเนี่ยขึ้นเต็มตัวฮะโอ้ลานะใช่ครับรูจมูกกับปากอะเป็นขุยๆครับพี่มดดำขึ้นเต็มปากก็หมายถึงว่าถ้าสมมติจะพูดถึงตามหลักวิทยาศาสตร์แสดงว่าตาน้องเสียชีวิตมานานแล้วถ้าเป็นวิทยาศาสตร์คือเหมือนจะตายมานานแล้วโอ้ยหมายถึงเป็นลาเมื่อออกมาจนไปที่คนตายถูกต้องเป็นลาอยู่แล้วมันไม่ทำงานแล้วมันต้องมีลาเป็นลาเกิดขึ้นแสดงว่ายังไม่ทันคือโอเคแหละก็ทำประกอบพิธีก่อนกำลังจะเอาเข้าลงศพคือตายวันนั้นก็ต้องเข้าลงศพวันนั้นอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ยังไม่ทันจะเอาเข้าลงศพลามาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหแสดงว่าตาเสียชีวิตมาค่อนข้างนานแล้วด้วยลาพอเปิดผ้าคลุมหน้ามาก็คือลาเต็มจมูกเต็มปากเต็มหูแล้วโอ้โหเรื่องนี้หลอนมากทำยังไงอ่ะเธอเหมือนมีคนมาอาศัยร่างหรือเปล่าครับผมเขาใช้คำว่ามาแฝงขอติดไปนะครับตัวตาเนี่ย7วันวันที่ก่อนจะเผาแล้วก็เปิดโลงอ่ะคือแห้งแบบแทบไม่มีเนื้อแล้วพี่คือติดหนังหุ้มกระดูกจริงๆเลยแล้วคือแบบว่าเป็นขุยดำขาวทั้งตัวเลยโอเคเอาละครับผมเรื่องนี้หลอนมากนะฮะที่ผมบอกกับพี่ๆว่าที่มีคนแก่มาดูก่อนที่พระจะมาครับซึ่งพอมาหลังจากที่งานศพคุณตาแล้วอ่ะคือคนแก่คนนั้นนะบอกไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะก่อนที่จะตายหรืออะไรเงี้ยอย่าให้มีใครไปอยู่ข้างเตียงหรือข้างตะพอยนะพอตาตายไปแล้วอ่ะก็คือมารู้ที่หลังว่าก่อนคืนวันนั้นน่ะที่ตาจะตายตอนเช้าอ่ะมีน้าผู้หญิงอ่ะไปอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นความเชื่อที่ผมฟังเขามาว่ามันเหมือนจะเป็นการถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้อีกคนนึงก่อนที่ร่างนั้นจะตายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนหาตัวตายตัวแทนเนี่ยเหรอใช่ครับแล้วเนี่ยที่ผมบอกพี่ว่าปีนี้เข้าปีที่13แล้วน้าผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ดีก็คือตามองไม่เห็นตาเป็นว่าโอ้อาการเดียวกับคุณตาเลยว้ายก็คืออยู่ดีอ่ะคือผมมาทำงานในกรุงเทพแล้วคือที่บ้านอยู่ลำลูกกาใช่ไหมฮะก็คือพี่สาวจะคอยโทรบอกว่าเฮ้ยแม่มองไม่เห็นว่าแบบตาเป็นฝ้าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคือต้องคำกำแพงเดินไปเข้าห้องน้ำด้วยนะผมก็อะไรจะเป็นไปได้ยังไงอยู่ดีดูดีจะเป็นเลยเหรออะไรโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ล่วงหน้ามาก่อนหรือเขาไม่ได้มีอะไรมาก่อนเลยอย่างเงี้ยเนาะ
เขาไม่ได้เป็นอะไรครับเขาก็คือเป็นยังทำงานอยู่เลยอะ65ยังเลี้ยงหลานน้องของผมอะยังเลี้ยงน้อง 2-3 ขวบอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอกลับไปหาน้าคือน้านอนสมเป็นไข้พอไปที่หน้าเขาแล้วแบบเอามือแบบลองโบกอะไรเงี้ยว่าเห็นหรือเปล่ากินนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงน้าก็บอกว่าเห็นพอไม่มีใครพอไม่มีพี่สาวพอมีแม่ผมอะน้าคนเนี้ยจับมือผมแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เป็นมากูรู้ตัวว่ามีคนอะมาเดินอยู่รอบบ้านที่ไม่ใช่ผมโอ้เดินไปเดินมาเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวมาเดินวนเวียนอยู่รอบบ้านตลอด 2-3 วันที่ผ่านมามันก็เลยมาปฏิปต่อเรื่องราวว่ามันเกี่ยวกับตอนนั้นตั้งแต่คุณตาหรือเปล่าตอนที่คุณตาตายน้าดันไปอยู่ตอนอยู่ข้างๆแล้วซึ่งตอนนี้คุณน้าก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะอยู่ครับก็คือไอ้ตาที่ฟ้าที่ว่าอะไรเงี้ยก็คือทางวิทยาศาสตร์ก็คือผมก็ให้พี่สาวพาไปหาหมอก็แบบเป็นต้อลมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือรักษาไปตามอาการตอนนี้ก็คือหายเป็นปกติแล้วตายังรักษาได้แต่ว่าตอนนี้ทุกวันนี้น้าก็บอกว่าทุกครั้งที่แบบไม่ว่าจะป่วยหรือเวียนหัวอะไรเงี้ยคือจะเห็นมีคนเดินอยู่รอบบ้านตลอดโอเคโหนี่หลอนมากนี่หลอนมากครับผมแล้วมีวิธีแก้ยังไงบ้างไหมอ่ะมันก็ยังไม่รู้ว่าแบบว่าเขามาแฝงเลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าน้ายังรู้ตัวว่าเป็นตัวเขารู้ตัวว่ามีแบบว่ามีวิญญาณอะไรเงี้ยมาเดินรอบบ้านอะไรเงี้ยคือยังเป็นตัวเขาอยู่พาไปหาพระอีกทีสิเออเนาะโอเคครับผมวันนี้นะฮะเรื่องนี้หลอนมากจริงนะครับนะฮะถ้าเป็นกะโหลกนี่10กะโหลกนี่คุณมดให้กี่กะโหลกฮะโอ้ให้10เต็มเลยให้10เต็มนะครับผมตรงนี้โอเคจริงอังคารคลุมโป๊ะ